กราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระมหาไพโรจน์ตลอดถึงคณาจารย์แล้วก็ผู้เข้าอบรมบาลีประโยค8สำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามรวมถึงท่านสาธุชนทุกท่านที่ได้ให้การอุปถัมภ์ปทักในโครงการนี้ซึ่งวันนี้มีคณะครูท่านผอ.ธนการคุณตาคุณเล็กแสงเดือนจันทิครูจุฑามาศบุญแก้วก็โยมครูพัชราตะปิงแก่ได้รับเป็นเจ้าภาพในวันนี้ทั้งหมดนี้สำเร็จด้วยพุทธบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีความร่วมมือด้วยความสมัครสมานสามัคคีของสาธุชนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นการรับเป็นเจ้าภาพถวายปัตตหังนำปานะตลอดถึงจตุปัจจัยที่มาบำรุงทำให้การอบรมในครั้งนี้มีความสะดวกสบายเป็นที่สัปปายะความสำเร็จทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในวันนี้ไม่อาจอาศัยคนเพียงคนเดียวไม่อาจอาศัยก้าวผมอาตมาภาพเพียงคนเดียวจะสามารถที่จะทำให้การที่เราได้ร่วมกันทำนี้สำเร็จได้แต่โดยอาศัยความสามัคคีธรรมของทุกท่านจึงเกิดความสำเร็จฉะนั้นคนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ขอยกเอาวรคติธรรมของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนได้เคยมากล่าวไว้ณวัดป่ารัชดารามแห่งนี้เมื่อปี2560หลวงพ่อได้ให้คติธรรมไว้ว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้นี้ประการที่หนึ่งจะต้องได้ครูบาอาจารย์ดีได้ครูบาอาจารย์ดีชี้ให้ทำนำให้ดูแนะนำอบรมสั่งสอนในสิ่งที่ควรทำชี้แจงให้เว้นในสิ่งที่ควรเว้นมันเราท่านทั้งหลายได้ครูบาอาจารย์ดีโดยเฉพาะหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตรผู้เป็นครูบาอาจารย์แห่งสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามเอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็หลวงพ่อท่านเป็นคนมีความสามารถมองเห็นและเล็งการไกลจึงได้เห็นว่าการอบรมบาลีลอกสถานที่นี้เป็นการผ่อนคลายและทำให้เกิดความสำฤทธิ์ผลในส่วนตัวก้าวกับผมก็ได้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราวิสุทธิญาณเมื่อทราบข่าวก็มีความปิติยินดีสมนัสเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้การส่งเสริมในเรื่องของการทัตุระก็บอกให้ดูแลอย่าให้ขาดตกบกพร่องในส่วนตัวของหลวงพ่อก็ได้ถวายปัจจัยมาบำรุงในการดูแลอาจารย์พระเนนที่มาอบรมในครั้งนี้แสดงว่าถ้าเราได้ครูบาอาจารย์ดีความสำเร็จก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองได้สถานที่ดีได้สถานที่ดีอันเป็นสัปปายะการที่เรามาอยู่ในสำนักเรียนใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศก็ทำให้เรานั้นมีโอกาสที่จะศึกษาความรู้ได้มากกว่าคนอื่นการที่เดินทางมาที่นี่ก็เป็นสถานที่อันสัปปายะ
มีกุฏิเสนาสนะต่างๆพร้อมทำให้การอบรมนั้นเป็นไปด้วยดีมีอาหารสัปปายะการอยู่กินนั้นไม่ลำบากถ้าหากว่าไปอยู่ในสถานที่ที่ทุรกันดารลำบากการประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนก็คงจะลดน้อยถอยลงไปด้วยความลำบากของสถานที่อาการที่3ได้บริวารดีนั่นก็คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาคอยอุปถัมภ์ไม่ว่าจะอยู่ในที่นี้ก็ดีไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านแล้วส่งปัจจัยมาร่วมทำบุญไม่ได้บ้านตรงนี้ก็ดีก็ถือว่าได้ช่วยกันดูแลทำให้กิจนี้สำเร็จลงด้วยดีโดยอาศัยศรัทธาญาติโยมได้ช่วยเหลืออุปถัมภ์อุปถัมภ์และสำคัญอีกประการนึงก็ว่าตัวเรานั้นต้องดีด้วยตัวเรานั้นต้องดีด้วยโดยอาศัยการคิดดีพูดดีทำดีเป็นพื้นฐานถ้าหากว่าตัวของเรานั้นไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาในเบื้องต้นไม่ว่าจะได้ครูบาอาจารย์ดีไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ดีไม่ว่าจะมีบริวารดีแต่ถ้าตัวของเราไม่ดีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนั้นก็ลดน้อยถอยลงไปที่สำคัญที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือได้โอกาสดีเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าจะมีบุญใหญ่เกิดขึ้นยังสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือการถวายการอุปถัมภ์ผู้ที่มาส่งซึ่งคันธุระต้องบนทรงจำในคำสอนพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นโอกาสในการที่จะทำบุญก็ได้ขวนขวายทำในกิจต่างๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าไม่มีโอกาสเขาไม่ได้เลือกที่จะมาที่เราก็ไม่สามารถที่จะได้กิจแห่งบุญนี้ให้เป็นบุญสำหรับตัวของเราเองได้ฉะนั้นโอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญแต่หากโอกาสไม่เปิดเราก็ไม่สามารถที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จในชีวิตก็มีพระพุทธพจน์ที่ได้รองรับว่าคนที่มีศิลปะคนที่มีศิลปะถ้าหากว่าไม่มีโชคก็ความสำเร็จในชีวิตก็โอกาสน้อยแต่คนที่มีโชคแม้ว่าจะมีศิลปะก็ตามไม่มีศิลปะก็ตามโอกาสในความสำเร็จของชีวิตนั้นก็สูงนั้นเก่งอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีบุญเป็นเครื่องนุนนำของชีวิตเราด้วยนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาบุญเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ดีบุญเพราะมีสถานที่ดีบุญเพราะมีบริวารดีบุญเพราะตัวของเราเองดีและสุดท้ายนั่นก็คือบุญเพราะมีโอกาสในชีวิตที่ดีๆนั้นบุญทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นที่พึ่งของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าสมดังสภาษิตที่พระพุทธองค์ทรงรองรับไว้ว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาทั้งหลายทั้งปวงของทุกท่านที่ทำให้กิจนี้ได้เกิดความสำเร็จทั้งตัวของผู้อุปถัมภ์ปฐากเองตัวของเนื้อนาบุญที่มารักษาคันธุระให้นาบุญนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเองในส่วนของตัวของทุกๆคนเองการคิดดีพูดดีทำดีย่อมเป็นพรที่สำเร็จกับทุกท่านแม้ว่าจะไม่ได้รับการอนุโมทนายถาสัพพีใดๆก็ย่อมสำเร็จอยู่ที่ใจเป็นความสุขเมื่อใจเป็นความสุข
ก็ทำนั้นให้เรานั้นได้รับกุศลก็คือคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในใจของเรานั้นพรอันใดจะประเสริฐกว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวของเราเองนั้นไม่มีในท้ายที่สุดนี้ก็ได้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันมีพระพุทธปฏิมาประทานหลวงพ่อท่านใจอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดตลอดถึงบารมีครูบาอาจารย์บารมีบุญที่เราได้กระทำบำเพ็ญส่งเสริมอภิบาลให้เราท่านทั้งหลายได้ปรารถนาในสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบอันประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงได้เป็นผลสำเร็จบริบูรณ์โดยพันทันตาทันใจจงทุกประการขออนุโมทนากับทุกท่านมาณที่นี้ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาวิวัจจันตุสัมวโรโควินาสตุมาเตมวันวันตรายโยสุขีทิกายุโกมภวะภิวัฒนสิเลสนิจังวุฒปัจจายโนจันตารโหธรรมวันทันติอายุวันโนสุขังภาลา